ทางด้านของทุกจังหวัดเองนะครับก็ได้เร่งกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่นะครับออกไปให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามแหล่งชุมชนต่างๆขณะที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเองนะครับต่างก็ตื่นตัวนะครับนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันเป็นจำนวนมากครับทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดตราดนะครับได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่นะครับภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยมีประชาชนเนี่ยก็ได้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องอย่างในภาพเลยนะครับไปดูกันต่อนะคะที่วัดศรีคุณเมืองตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเช่นกันนะคะเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็นำสุนัขและแมวของตัวเองมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมากนะคะขณะที่เทศบาลนครอุดรธานีเองก็เดินสายออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนตามแหล่งชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานีก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เลยค่ะพร้อมกับมีการนะครับเชิญชวนประชาชนนะครับนำสัตว์เลี้ยงออกมาฉีดวัคซีนนะครับฟรีเลยนะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะครับไปต่อกันที่บรรยากาศที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับทางด้านของนายทวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการประชุมเร่งจัดหาแนวทางการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยมีการสั่งการให้ทุกอำเภอทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นให้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้มีการเร่งออกหน่วยนะครับเพื่อจะฉีดวัคซีนให้กับทั้งสุนัขและแมวอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าและให้ทุกพื้นที่นะครับจะมีการจัดตั้งงบประมาณสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรวมไปถึงเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับตลอดจนนะครับมีการตั้งสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัดชั่วคราวเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษเองก็เป็น1ใน22จังหวัดพื้นที่ที่มีสีแดงนะครับพบว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีสุนัขและแมวรวมกว่า 200,000 ตัวพบว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในพื้นที่8อำเภอ14ตำบลครับซึ่งข้อปฏิบัตินึงนะคะที่ทางสัตวแพทย์เนี่ยเน้นย้ำเลยก็คือว่าพอพาสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้ว7วันนะคะอย่าเพิ่งอาบน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านเพื่อให้วัคซีนนั้นทำงานได้เต็มที่ซะก่อนค่ะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ต้องร่วมมือกันทั้งแพทย์และก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยใช่แล้วค่ะป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะคะ